ในเรื่องของการซื้อซิมเบอร์ใหม่กันบ้างนะครับตัวโปรโมชั่นที่จะนำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับวันนี้บันทึกเทปตอนวันที่5พฤศจิกายน2566นะครับกับการสมัครซื้อซิมนะครับการซื้อซิมที่เป็นตัวเน็ตแบบไม่อั้น1ปีนะครับอายุการใช้งาน1ปีเต็มๆครับสำหรับซิมตัวนี้นะครับเป็นของ Dtech ในระบบเติมเงินนะครับชื่อว่าซิมคงกระพันครับกับความเร็วเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับของเดิมเนี่ยเป็น20เมกะบิตเพอร์เซกนะครับดูตามในรูปเนี่ยของเดิมเป็น20เมกะบิตเพอร์เซกแล้วหลังจากนั้นเขาอัปเกรดมาเป็นเน็ต30เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็ได้โทรฟรีนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายจริงๆแล้วเขาแยกมานะครับแยกเป็นโทรฟรีเบอร์ Dtech เนี่ยนาน12รอบนะครับนาน12รอบก็คือนาน365วันนะครับแล้วได้โทรฟรีในเครือข่ายอื่นๆอีก60นาทีต่อ30วันนะครับ60นาทีต่อ30วันหมายความว่าทุกๆ30วันจะได้โทรฟรีในเครือข่ายอื่นๆแค่60นาทีเมื่อโทรครบ60นาทีปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะโทรออกไปเครือข่ายอื่นไม่ได้แต่โทรเครือข่าย Dtech ยังได้อยู่นะครับการโทรฟรีในเครือข่าย Dtech นั้นก็คือครั้งละ15นาทีเหมือนเดิมครับโทรเกินก็ส่วนเกินนาทีละ1บาทแต่ถ้าโทรไปเครือข่ายอื่นส่วนเกินก็นาทีละ1บาทหรือ1บาท50แล้วแต่ช่วงของโปรโมชั่นหลักที่คุณผู้ชมใช้กันอยู่นะครับถ้าจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวที่เป็นซิมเน็ตไม่อั้นตัวนี้ย้ำว่าตัวนี้คือตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับดูซองแบบนี้ครับไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับ Dtech ในระบบเติมเงินนะครับตัวนี้จะเป็น30เมกะบิตเพอร์เซกแล้วนะครับตอนนี้ไม่อั้นไม่ลดสปีดซิมคงกระพัน Dtech ในระบบเติมเงินนะครับราคาซิมนี้ 2,400 บาทนะครับเดี๋ยวจะบอกครับว่าคุณผู้ชมจะต้องติดต่อที่ร้านไหนนะครับวันนี้มี2ความเร็วมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมที่เป็นตัวเน็ต1ปีนะครับตัวนี้คือ1ปีจริงๆครับ1ปีเต็มๆเอามาใส่ใน Wi-Fi router ใส่ซิมเอามาใส่ในโรเตอร์ฮอตสปอตอะไรเงี้ยนะครับในโรเตอร์ใส่ซิม Wi-Fi ใส่ซิมหรือใส่ในฮอตสปอตหรือใส่ในมือถือของเราแล้วปล่อย Wi-Fi ปล่อยฮอตสปอตให้กับคนในบ้านได้ใช้งานก็สามารถที่จะทำได้ครับได้ดีทีเดียวเลยนะครับใช้งานกันแบบเต็มที่กระหน่ำเต็มเหนี่ยวกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเอามาโหลดบิดอันนี้ไม่แนะนำนะครับโหลดบิดมันเป็นการใช้งานเน็ตเยอะดึงสปีดเน็ตเยอะนะครับมันจะทำให้เดี๋ยวเน็ตของเราจะมีปัญหาเขาอาจจะลดความเร็วลงหรือปรับไปเป็นแพ็กเกจตัวอื่นแทนนะครับห้ามเอามาโหลดบิดนะครับตัวที่เป็นเน็ตของค่ายมือถือทุกๆค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามถ้าเอามาโหลดบิดแล้วจะมีปัญหาเรื่องของการปรับแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตทันทีครับแต่ถ้าเอามาใช้ในการใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเน็ตปล่อยเน็ตใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมนะครับหรือใส่ในฮอตสปอตหรือใส่ในมือถือเหมือนที่บอกไปครับปล่อยให้กับคนในบ้านได้ใช้งานนะครับจะกี่เครื่องก็ตามแต่จะใช้งานหนักแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีปัญหาครับแต่ห้ามเอามาใช้ในการโหลดบิดนะครับโหลดบิดเป็นการโหลดข้อมูลที่เป็นปริมาณเยอะๆนะครับอันเนี้ยไม่ได้ครับเอามาใช้กับมือถือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะปรับเปลี่ยนแพ็กเกจโปรโมชั่นไปเป็นตัวอื่นนะครับทีนี้โปรโมชั่นอีกอันนึงนะครับตัวซิมเน็ต1ปีเหมือนกันครับของเดิมเนี่ยจะเป็นเน็ตไม่อั้น10เมกะบิตเพอร์เซกแต่ตอนนี้เขาอัปเกรดมาเป็นเน็ต15เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็โทรฟรีในเครือข่าย Dtech นั้นนาน12รอบหรือ365วันนะครับแล้วก็โทรฟรีเครือข่ายอื่นๆนี้60นาทีต่อ30วันนะครับทุกๆ30วันได้โทรฟรีเครือข่ายอื่นๆเนี่ยเพียงแค่60นาทีนะครับก็รายละเอียดอื่นๆครับการโทรฟรีในเครือข่าย Dtech ก็ครั้งนึงไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าเป็นส่วนเกินก็นาทีละ1บาทอันนี้99สตางค์ไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีก็อยู่ที่ประมาณ1บาทสำหรับการโทรส่วนเกินนะครับทีนี้ราคานี้อยู่ที่ 2,000 บาทครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นที่เป็นตัวซิมนะครับซิมตัวนี้ลักษณะแบบนี้สีแบบนี้ครับสีแบบนี้ลักษณะแบบนี้ซองเล็กๆแบบนี้ครับอันนี้คือไม่อั้นตัวจริงนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่อื่นแล้วมันจะเป็นตัวซองสีน้ำเงินคุณผู้ชมต้องดูรายละเอียดดีๆนะครับอันนี้ผมบอกเลยครับถ้าเป็นตัวซองสีน้ำเงินคุณผู้ชมดูรายละเอียดดีๆว่ามันจำกัด100 GB ต่อ30วันหรือไม่นะครับบางทีเขียนหน้าซองว่าเป็นตัวเน็ตไม่อั้นแต่พอเอารายละเอียดดูรายละเอียดจริงๆอ่ะมันจะเป็นตัวที่จำกัด100 GB ต่อ30วันถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นซิม1ปีก็ตามแต่มันมีรายละเอียดเงื่อนไขเล็กๆอยู่ดอกจันเล็กๆอยู่ว่าเป็นเน็ตจำกัด100 GB ต่อ30วันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูดีๆถ้าเป็นซองสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นซองสีลักษณะแบบนี้ครับซองสีลักษณะแบบนี้ซองสีฟ้าแล้วก็มีข้อความสีชมพูอ่อนหรือชมพูเข้มหรือออกสีแดงๆอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็นเน็ตไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับลักษณะซองเล็กๆแบบนี้คือไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงนะครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เฉพาะทางพาร์ทเนอร์Dtech เท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นร้านพิเศษครับต้องเป็นดีลเลอร์พิเศษเป็นพาร์ทเนอร์พิเศษ
ถึงจะได้ซิมลักษณะแบบนี้มานะครับต้องดูดีๆคุณผู้ชมดูดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นซองสีน้ำเงินน่ะซองสีน้ำเงินซองใหญ่ๆสีน้ำเงินน่ะอันนั้นแหละคุณผู้ชมอาจจะได้ตัวที่เป็นจำกัด 100GB ต่อ30วันนะครับทีนี้ร้านที่จะติดต่อในการขอซื้อซิมตัวนี้ก็คือร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับคุณผู้ชมดูที่เป็นของสาขามะนังนะครับถ้าดูทาง Facebook Fanpage เนี่ยร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลนะครับมีร้านด้วยนะครับร้านสราวุธคอมพิวเตอร์เว้นวรรคและสตูลและจะมีหลายสาขาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแล้วไปดูตรงที่เป็นของสาขามะนังนะครับจะเป็นสาขามะนังธรรมดาหรือจะเป็นสาขามะนัง074ก็แล้วแต่นะครับว่าคุณผู้ชมไปดูอันไหนก็ได้ครับมันเหมือนกันครับสาขามะนังธรรมดากับสาขามะนัง074แล้วก็อะไรอีกข้างหลังเนี่ยจำไม่ได้นะครับสาขามะนังธรรมดากับสาขามะนัง074อันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับหรือจะโทรผ่านเบอร์โทรนะครับ0826499917นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับ0826499917ในการโทรติดต่อสอบถามข้อมูลในเรื่องของแพ็กเกจในเรื่องของซิมเน็ต1ปีของ Dtac ในระบบเติมเงินนะครับ0826499917นี้เป็นของสาขามะนังนะครับหรือจะเป็น LINE นะครับแอด LINE ได้ที่ SARAWUT COMPUTER ไม่มีแอดข้างหน้านะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษล้วนๆเลยครับพิมพ์เข้าไปในช่อง ID ค้นหา ID LINE นะครับแล้วก็พิมพ์ SARAWUT COMPUTER นะครับทีนี้เวลาคุณผู้ชมสั่งซื้อเนี่ยทางร้านเขาก็จะให้คุณผู้ชมนั้นบันทึกช่วยจำนะครับใส่ข้อความไว้ในบันทึกช่วยจำทางร้านเขาจะบอกให้คุณผู้ชมใส่เองครับว่าจะใส่ข้อมูลอะไรนะครับถ้าเป็นตัวซิมเน็ต1ปีนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ข้อความเข้าไปว่าดูประมาณนะประมาณว่าซื้อซิมเน็ต1ปีแล้วก็ตามด้วยเบอร์นี่นะครับซื้อซิมเน็ต1ปีตามด้วยเบอร์นี่นะครับแต่ว่าแต่ละเบอร์ที่คุณผู้ชมจะได้นั้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อความที่จะให้คุณผู้ชมระบุแต่ละคนแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับเพื่อป้องกันคนหัวใสนำบัญชีไปหลอกลวงคนอื่นนะครับหรือคุณผู้ชมเนี่ยโอนเงินผ่านสลิปนะครับใช้สลิปไปโอนเงินที่ตู้นะครับแล้วมีสลิปออกมาสลิปที่เป็นกระดาษนะครับเขาก็จะบอกให้คุณผู้ชมเขียนลงในกระดาษครับว่าซื้อซิมเน็ต1ปีเบอร์นี่นะครับแต่ละคนจะได้ข้อความที่ไม่เหมือนกันครับแต่ละคนจะได้ข้อความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของมิจฉาชีพครับไม่ต้องที่จะมาหลอกร้านนี้นะครับเขารัดกุมไว้หมดแล้วนะครับถ้าเป็นการโอนเงินผ่านแอปนะครับคุณผู้ชมดูเวลาคุณผู้ชมจะโอนเงินไปไหนก็ตามแต่เราใส่จำนวนตัวเลขจำนวนเงินเสร็จปุ๊บด้านล่างนะครับมันจะเขียนว่าบันทึกช่วยจำหรือบันทึกจำหรือช่วยจำนะครับหรือบันทึกนะครับอันนั้นแหละเราสามารถพิมพ์ข้อความใส่ลงไปได้เลยครับว่าเราจ่ายยอดเงินนั้นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับมันจะได้ช่วยบันทึกช่วยจำเราในภายหลังได้ด้วยนะครับเวลาเราไปดูข้อมูลย้อนหลังว่ารายการยอดเงินนี้จ่ายค่าอะไรไปบ้างมันจะบอกไว้เลยครับแล้วก็เวลาเราแคปหน้าจอไปให้คนอื่นส่งหลักฐานการโอนเงินไปให้คนอื่นนั้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพได้ด้วยนะครับว่าเราจ่ายเงินยอดนี้ไปสำหรับทำอะไรเผื่อว่าบางทีมิจฉาชีพเอาบัญชีเราไปใช้ในการหลอกลวงคนอื่นและให้คนอื่นโอนเงินมาเราอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพหรือป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีได้ดีทีเดียวเลยครับสำหรับการใส่ข้อมูลลงไปในช่องบันทึกช่วยจำหรือใส่ข้อมูลลงไปในช่องบันทึกหรือใส่ข้อมูลลงไปในช่องช่วยจำนะครับหรือถ้าเป็นการโอนเงินผ่านสลิปที่เป็นกระดาษเขียนลงในกระดาษเลยครับว่ายอดเงินนี้จ่ายไปเพื่ออะไรทำอะไรยังไงนะครับจะได้รู้รายละเอียดนะครับย้ำโปรโมชั่นย้ำตัวเน็ตอีกครั้งนึงครับตัวนี้เป็นตัวเน็ตไม่อั้นนะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงครับจากใช้งานกันกี่เครื่องก็ตามได้หมดเลยครับจะเอามาปล่อยฮอตสปอตใส่ฮอตสปอตใส่ซิมหรือใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมนะครับจะใส่ในเครื่องมือถือของเราแล้วปล่อย Wi-Fi ให้กับคนในบ้านได้ใช้งานก็แล้วแต่ครับได้หมดเลยครับ30 Mbps ไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับแถมโทรฟรีในเครือข่าย Dtac ไม่อั้นนาน12รอบแถมโทรฟรีเครือข่ายอื่นทุกๆ30วันจะได้60นาทีนะครับการโทรในเครือข่ายอื่นราคาซิมเพียงแค่ 2,400 บาท1ปีเปลี่ยนเบอร์1ครั้ง1ปีเปลี่ยนเบอร์1ครั้งคุ้มแน่นอนครับเฉลี่ยแล้วก็คือรอบหนึ่งประมาณ200บาทเองครับกับความเร็ว30 Mbps นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับกับความเร็ว15 Mbps นะครับในราคา 2,000 บาทอันเนี้ยได้เน็ตไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีในเครือข่าย Dtac 12รอบนะครับแล้วก็โทรฟรีไปในเครือข่ายอื่นนะครับก็30วันทุกๆ30วันได้60นาทีการโทรไปเครือข่ายอื่นนะครับถ้าโทรส่วนเกินก็กินเงินครับนาทีละ1บาทหรือ1บาท50แล้วแต่นะครับราคานี้ 2,000 บาทครับสำหรับการเป็น15 Mbps ไม่อั้นไม่ลดสปีดถ้าเฉลี่ยมาเป็นต่อรอบเนี่ยต่อรอบ30วันก็อยู่ที่ไม่ถึง200เลยครับนะครับ15 เมกนะครับราคา 2,000 บาทนะครับเดี๋ยวก็ขอกดเครื่องเลขแป๊บนึงครับ
2,000 บาทนะครับหารด้วย12รอบนะครับก็ตกรอบละ 166.666 บาทนะครับ 166.666 บาทต่อ1รอบ30วันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็น1ปีหรือเมื่อเป็น12รอบนะครับก็จะอยู่ที่ 2,000 บาทสำหรับตัวซิมตัวนี้ถือว่ายังคุ้มอยู่ครับ15เมกะบิตเพอร์เซกเล่นได้ไม่เอาครับเล่นได้เล่นอั้นได้เล่นได้ไม่อั้นครับเล่นได้เล่นเอาครับเล่นเยอะยิ่งดีสำหรับการเป็นเน็ตแบบไม่อั้นนะครับนี่แล้วอีกครั้งนึงร้านซาลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับค้นหาที่เป็นร้านนะครับมีร้านด้วยร้านซาลาวุธคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นสาขามานังตอนนี้มันจะมีสาขามานังธรรมดากับสาขามานังที่เป็น074ติดต่ออันไหนก็ได้ครับมานังธรรมดาหรือมานัง074ก็ได้ครับแล้วแต่ครับแล้วก็ถ้าโทรในสาขามานังก็0826499917เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นครับสาขามานัง0826499917นะครับหรือ @line sarawutcomputer ครับนี่คือเรื่องของแพ็คเกจซิมเน็ตในระบบเติมเงินที่นำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับบันทึกเทปวันที่5พฤศจิกายน2566กับซิมเน็ต1ปีตัวนี้ครับยังมีอยู่ในตลาดยังมีวางขายอยู่นะครับแต่มันจะต้องเป็นร้านเฉพาะร้านบางนั้นบางร้านเท่านั้นนะครับที่จะมีซิมในลักษณะแบบนี้ถ้าซิมลักษณะเล็กๆแบบนี้ครับซองสีแบบนี้ไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับแต่ถ้าเป็นซองสีน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมต้องดูเงื่อนไขดีๆครับเขาอาจจะมีเขียนกำกับไว้ว่าเน็ต 100GB ต่อ30วันถึงแม้จะเป็น1ปีก็ตามแต่ทุกๆ30วันได้ 100GB ดูดีๆนะครับถ้าเป็นซองสีน้ำเงินครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ